เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยครับและนี่คือซิตูซีมูวแฟนเพจครับแล้วนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีเันสั้นกับหนังเรื่องโซ l i d บายเดอะซี h ชวทะเลของฉัน มีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลางครับเป็นเรื่องราวของฝนศิลปินสาวที่เดินทางไปยังภาคใต้ก็ทำงานศิละปะเกี่ยวกับแนวกั้นคลื่นที่นั่นเธอได้พบกับราตีหญิงสาวชาวมุสลิมที่กำลังสับสนในทางเดินของชีวิตการพบกันของทั้งคู่ก็เกิดเป็นความรู้สึกบางอย่างท่ามกลางความสัมพันธ์ที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นและสถานการณ์การพยายามสร้างแนวกั้นคลื่นเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปความสัมพันธ์นี้จะไปจบลงที่ ต้องไปติดตามใน Solid by the Sea Shore ทะเลของฉันมีขึ้นเล็กน้อยถึงปานกลางครับก็วันนี้เนี่ยเป็นคลิปที่จริงๆหนังเรื่องเนี้ยผมดูตั้งแต่อาที่แล้วนะครับอาทิตย์นะครับที่เฮาส์สามย่านนะทีแรกคิดว่าอาจจะไม่รีวิวแล้วเพราะว่าอาจจะเขียนบทความแทนแต่ว่าคือมันเป็นหนังเรื่องที่ผมว่ามันน่าสนใจมากแต่ว่าแทบไม่มีใครพูดถึงมันเลยครับก็เลยพูดถึงแล้วกันนะอย่างน,น้อยนะครับถ้าผู้สร้างพันมาก็อยากให้เห็นว่าเออผมดูแล้วก็อยากพูดถึงมันนะครับอยากให้คนเนี่ยไปดูกันในครับสำหรับ Solid by the Sea Shore นะนเนอะ ขอดูสคริปต์หน่อยนะครับจดไปแล้วนะครับว่าจะพูดถึงอะไรบ้างน,นะครับมาพูดถึงภาพที่เราชอบกันก่อนสำหรับ solid body trio เนาะอย่างแรกที่แบบชอบแบบหืมชอบมากถ้าหนังลงสตรีมมิ่งหรือว่าออกแผ่นเนี่ยผมพร้อมซื้อแล้วก็แบบเอามาทำอย่างนี้เลยก็คืองานภาพครับงานภาพของหนังเรื่องนี้คือมันโคตรสวยอะครับหลายซีนเนี่ยมันมีความเป็นสนารคดีอยู่นะแบบถ่ายนิ่งๆถ่ายแบบให้เห็นภูมิทัศน์บรรยากาศแต่ว่าซีนโค o สอัพซีนแบบวันช็อตทูช็อตก็สวยเหมือนกันนะครับถ้าหนังออกสตรีมมิ่งหรือว่าออกแผ่นเนี่ยอยากไปซื้อมาแผบแคป ใส่อวเปอร์เลยอะเออคือมันสวยมากครับเรื่องของงานภาพขนังเรื่องเนี้ซึ่งงานภาพในที่นี้เนี่ยรวมถึงมุมกล้องการเกรดดิ้งด้วยนะครับทุกอย่าง b l o c กิ้งแม่งดีมากๆแล้วนอกจากภาพจะสวยแล้วเนี่ย หลายครั้งครับหนังนี่ยังใช้ภาพเล่าเรื่องนะครับมันจะมีเรื่องของสัญญาต่างๆเช่นเรื่องของแนวกันคืนภาพสะท้อนของคนในกระจกอะไรเงี้ยเออผมว่ามันเป็นหนังที่เล่นกับเรื่องของงานภาพแล้วก็สัญญาในภาพได้ดีมากๆครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของซาวครับซาวทั้งเรื่องของดนตรีประกอบก็ดีเรื่องของซาวเอฟเฟกต์ก็ดีเรื่องของอะแอมเบียนส์ก็ดีค่อนข้างชอบครับมันทําให้เราแบบมีอารมณ์ร่วมกับหนังได้แต่ว่ามันจะมีจุตินิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวพูดในภาพที่ไม่ชอบทีเดียวนะครับแต่เอเป็นว่าซาวเนี่ยคือม หลายครั้งที่มันปล่อยให้เราซึมซั้ากับบรรยากาศครับมันจะมีความเป็นหนังพิเจอร์อยู่ประมาณหนึ่งอะแบบปล่อยนิ่งๆให้คนดูแบบซึมเข้กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแต่ว่าที่มันมีความโดดเด่นจริงๆแล้วก็หนังเนี่ยหยิบางอย่างไม่ใช้ได้ดีมากๆคือเรื่องของเสียงคลื่นหลายๆครั้งคับหนังมันจะให้เราได้ยินเสียงคลื่นเป็นฟิลแบบ ASMR เหมือนนั่งยินพะเีอะ ฟรุมฟรุมซึ่งไอความเป็นคลื่นเนี่ยหนังมันมีการหยิบมาใช้ในการตีความด้วยนะครับจะเป็นอะไรเดี๋ยวผมจะพูดในพาร์ทต่อๆไปนะครับอย่างตอนมอที่ชอบครับคือเรื่องของนักแสดงนะครับทั้ง2คนนะครับทั้งลาตีแล้วก็ฝนเนี่ยนักแสดงที่เล่นเป็นสคนนี้ทาได้ดีมากๆครับทั้งเรื่องของการถ่ายทอดอารมณ์ศี้าท่าทางผ่านแววตาอะไรประมาณเนี้ยเออหลายครั้งเรารู้สึกไปกับเขาเลยครับมันจะมีซีนที่รู้สึกแบบอึดอัดรู้สึกแบบ โรแมนติกตกหลุมรักเขาสามารถถ่ายทอดอะไรพวกนี้ได้ดีมากๆครับแล้วก็ต้องบอกว่านักแสดงสองคนน,นี้มีเสน่ห์มากๆครับแต่ละซีนที่พวกเขาโผล่เข้ามาด้วยกันอะไรเงี้ยเออเคมีมันได้แล้วก็มันสะกดสายตาของคนดูได้ครับเอาอยู่อะเอออย่างต่อมาที่ชอบคือเรียกว่าเป็นประเด็นของเรื่องแล้วกันคือหนังเนี่ยมันพูดถึงคนความสัมพันธ์แล้วมันจะเล่า ขนานาเปรียบเทียบไปกับเรื่องของแนวกั้นคลื่นนะครับซึ่งตัวหนังเนี่ยก็สามารถเล่าได้ค่อนข้างน่าสนใจมากๆครับมันจะมีเมสเซจหนึ่งนะครับอย่างที่ผมปูไว้เรื่องของคลื่นเนาะหนังเนี่ยจะเปรียบเทียบประมาณว่าคลื่นเนี่ยมันคือเหมือนวัฏจักรครับที่เวลาถึงหน้าหนึ่งอ่ะมันจะซัดทรายลงไปทะเลทําให้ทรายหาดทรายมันถูกกลิ่นเข้าไปแต่พอถึงหน้าร้อนอย่างเงี้ยคลื่นมันก็จะซัดทรายจากข้างล่างขึ้นมาเติมเต็มหาดทรายให้เหมือนเดิมแต่ในขณะเดียวกันพอมนุษย์มันเข้าไปสร้างบางสิ่งบางอย่างกั้นน่มัทเเคนที่ ที่ซัพพอร์ตตรงนี้มันถูกขัดขวางแล้วก็วัฏจักรที่มันเคยเป็นน่ะมันเสียครับแล้วหนังเนี่ยก็ใช้พ o i n t เนี้ยในการขับเคลื่อนประเด็นของเรื่องในค่อนข้างน่าสนใจมากผมมองว่าหนังเนี่ยประเด็นมันเยอะมากครับแต่ว่าเดี๋ยวจะพูดทีนีพาที่อาจจะไม่ชอบนิดนึงแต่ว่าเอาเป็นว่าประเด็นหลักเนี่ยมันพูดถึงเรื่องของคนแล้วก็กรอบ วัฒนธรรมที่คนสร้างขึ้นซึ่งผมว่ามันสามารถสะท้อนตรงนี้ได้ค่อนข้างดีมากๆผ่านสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเรื่องครับอย่างต่อมาที่ผมคิดว่าเป็นจุดที่โดดเด่นมากๆในหนังเรื่องนี้คือสไตล์ครับมันเป็นหนังที่เล่าเร็วมากๆแบบมากๆจริงๆอะคือปกติหนังอาร์ตอะไรประมาณนี้มันจะมีความเอื่อยของมันอยู่มันจะมีฟิลแบบหนังยุโรปอะในเรื่องนี้มันฟิลแบบหนังแมสเลยครับมันเล่าแบบปัป๊บปั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 บบบไปเร็วมากแล้วก็สไตล์จัดมากหนังเนี่ยมันจะมีวิธีการ นำเสนอบางอย่างที่แทบจะเปลี่ยนไปทุก,ทกๆแบบ10นาที2 0นาทีได้เลยอะ่ะคือแบบต้นเรื่องมันเป็นหนังแบบเล่าชีวิตตัวละครสักพักมันจะกลายเป็นหนังที่แบบช้าลงกลายเป็นหนังเหมือนคล้ายหนังพิจิ้ง์แล้วก็ตัดกลายเป็นหนังที่แบบเล่าเรื่องด้วยวิชวลล้วนๆ,ๆมันเป็นหนังที่แบบเล่าวิธีการเล่ามานะันอ่ะ เปลี่ยนไปตลอดครับซึ่งความเจ๋งของมันคือมันแบบบื้อหวะมันแบบตื่นตาตื่นใจน่าสนใจแต่ว่าในขณค่ะเดียวกันน่ะมันก็มีข้อเสียของมันที่เดี๋ยวพูดอีกทีในพาทที่ไม่ชอบแต่เอาเป็นว่าจุดที่ดีของความสไตล์จัดของมันน่ะคือมันแบบบื้อหวาไม่น่าเบื่อเดียมันมีความโดดเด่นในตัวเองอครับถ้าถามว่าพระเอกของโุลิตบิศีชอคืออะไรผมให้ว่าพระเอกของหนังเรื่องนี้คือสไตล์ครับ มันประหลาดแต่ว่าไม่ได้แย่นะมันน่าสนใจดีครับมันเอาเรื่องแบบความสัมพันธ์อะไรเงี้ยมาเล่ากับสไตล์แบบเนี้ยได้ค่อนข้างแบบโผประหลาดดีแต่ว่ามันมีความโดดเด่นแล้วก็ มีเอกลักษณ์ของตัวเองไปแล้วในจุดจุดนี้นะครับอะมาพูดถึงพาร์ทที่ไม่ชอบกันบ้างครับจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากครับมันก็คือจุดที่ผมติไปตอนต้นเรื่องว่าชอบตัวไหนแต่ว่ามีอะไรซึ่งมันก็เป็นจุดที่ผมรู้สึกขัดใจส่วนตัวนะคือถ้าใครมองว่ามันเป็นข้อดีก็แล้วแต่คนนะครับอันนี้ผมมองว่าสำหรับผมอะมันทําให้ผมมีการหลุดโฟกัสแล้วก็ไม่ได้เอนจอยกบหนังเรื่องนี้มากเท่าที่ควรครับอย่างแรกเลยนะครับคือซาวด์นะครับดนตรีประกอบของหนังเนี่ยมันมีความโฉ่งฉ่างเกินไปในบางครั้งคือบาาาางททีีเน่่ยข้้ใจวววดคม มันจัดอ่ะมันจะมีสาวที่แบบประโคมเข้ามาใส่คนดูซึ่งบางทีผมก็ำลังซุมทับกับซีนที่มันนิ่งๆอยู่แล้วมันก็ประโคมสาวเข้ามาผมรู้สึกว่าจังหวะสาวอ่ะมันยังไม่ได้ลงตัวขานาดนั้นนะครับอย่างต่อมาครับคือเรื่องของประเด็นในเรื่องครับที่ปูยไว้ว่าเออประเด็นหลักอ่ะเรื่องของความสัมพันธ์กับการสร้างขันกัน คลื่นอ่ะมันดีแต่ว่ายัางอื่นเนี่ยหลายๆครั้งครับหนังมันมีการหยอดนู่นหยอดนี่เข้ามาแต่ว่าความยาวเท่านี้มันไม่ได้ถูกนําไปสารต่อมากขานาดนั้น <S <S บางทีมันมาแบบชาบช่วยมากๆมาแค่พูดแล้วก็ไปเลยครับซึ่งส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันน่าเสียดายอย่างเช่นเรื่องของประเด็นศาสนาของเรื่องแต่ก็เข้าใจได้ครับเพราะว่าถ้าพูดเนี่ยมันอาจจะเกิดความขัดแย้งมากขึ้นแต่เนี้ยมันใช้ศาสนาที่มันปูมมาปเป็นแค่กรอบของตัวละครเฉยๆจริงๆถ้ามันแบบขึ้นไปได้มากกว่านี้ ทัชลงในประเด็นของสังคมได้มากกว่านี้เออน่าสนใจมากๆครับในหนังเรื่องนี้แล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยหนังมันยังเล่าไม่เคลีย์อย่างเช่นประเด็นเรื่องของพี่คนหนึ่งที่นางเอกเนี่ยมาเพื่อทํางานต่อจากงานของพี่เขาจริงๆก็ค่อยๆได้ระดับหนึ่งนะครับ แต่ว่านั่นแหละรู้สึกว่าถ้าขยายมากกว่านี้ในบางจุดนะหนังมันจะมีอะไรให้เราแบบมองในมุมที่มันมากกว่านี้นิดนึงรู้สึกว่าประเด็นในหนังเนี้ยเออประเด็นหลักแข็งแรงนะครับแต่ว่าประเด็นที่เป็นคอนฟลิกต์รองอ่ะมันค่อนข้างจะมีความอันๆของมันอยู่ครับอย่างสุดท้ายครับอย่างที่บอกครับว่ามันเป็นดาบสองคมคือเรื่องของสไตล์ของมันครับสไตล์มันจัดมากๆแบบสุดๆอะ่ะจัดแบบจัด มากๆแล้วด้วยความที่มันเหวี่ยงไปเวี่ยงมาสาหรับผมมันเมาครับคือแบบเรากําลังพยายามจะโฟกัสกับจุดๆเนี้ยแล้วหนังมันก็กลายเป็นหนังที่แบบเหมือนโรลโล์คอสเตอร์ครับมันเหมือนรถไฟเหาะแต่ว่าเป็นแบบ คุณนั่งรถสฟหอดูแกลเลอรี่อ่ะเออเป็นอย่างนั้นเลยภาพแต่ละภาพอ่ะมันก็มีความแตกต่างของมันแต่สุดท้ายมันอยู่ในธีมเดียวกันนะครับคือธีมของความสัมพันธ์และสันขึ้นแต่ว่าแบบด้วยความที่สไตล์ของงานแต่ละงานที่มันจัดอยู่ในแกลเลอรี่มันต่างกันแล้วเวลาเราดูเรานั่งรถไอหอเข้าไปอ่ะมันผ่านแบบเร็วๆอะครับมันก็เลยทําให้เราไม่สามารถโฟกัสได้จริงๆว่าตกลงแล้วในงานานั้นอะตกลงมันมันมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าเพราะว่าเราเมาอะมันเมาสไตล์ครับเออเป็นคะ มันเป็นหนังที่ดูแล้วเมาสไตล์อ่ะคือมันไม่ได้แย่ครับที่คุณจะสไตล์หลากหลายมากมายอลังการแต่ว่าผมว่าเวลาคุณเปลี่ยนสไตล์เนี่ยมันเร็วไปหน่อยทาให้ผมว่าสำหรับผมม,มันเมาไม่ได้ตังเกลียดหรอกการที่หนังสไตล์เยอะมันแบบวือหวาตื่นเต้นดีอ่ะถ้ายกตัวอย่างนะครับก็หนังเรื่องเดินนะครับ Everything e v e r y w h e r e a l l ด t ั n c e นะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยมันมีวิธีการเล่าที่ค่อนข้างจะแบบเออมีสไตล์ค่อนข้างประหลาดแต่ว่าธีมแล้วก็โทนการเล่ามันไปด้วยกันนะครับมันจะค่อยๆไล่ระดับข เอวิติงเวย์วร์ช่วงหลังๆนะถ้าเอวิติงเวย์วร์อันสุด้ช่วงหลังๆเนี่ยมันจะแบบฟลุ๊ปไปเลยเร็วๆใช่ไหมแต่นั้นผมมองว่ามันเป็นสไตล์ที่อ้างอิงจากมัลติเวิร์สเนาะในแต่ละโลกที่แบบมันจะมีสไตล์ในเรื่องนั้นอะไม่เหมือนกันกลับกลายเป็นว่า Solid By ย h ดอ e ชอเนี่ยมันคือการแบบเล่าสไตล์ต่างๆกันในหนังโทนเดียวกันที่แบบมันแค่เปลี่ยนโทนไปครับแต่เส้นเรื่องมันเหมือนเดิมแล้วมันทาให้ผมรู้สึกว่าบางอันอะมันก็ดีเพราะว่าแบบเออมันเป็นการช่วยขัดฟิลคนดูแล้วก็ทําให้มมััันนนไ่่่่่่าาเเบบบือออแตดีียยกกงทคร มันก็สร้างผลเสียคือความที่มันเยอะเกินไปถี่เกินไปเนี่ยมันเมาครับมันทําให้ผมเนี่ยหลุดโฟกัสจากตัวหนังพอสมควรกับเรื่องของสไตล์ของมันนะฮะจริงๆมันก็ไม่ใช่จุดที่แบบนางนาสาซัสฮัหรอกแต่ว่าสำหรับผมอะ่ะผมดูไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่คือต้องออกมาจากโรงแล้วก็มานั่งคิดสักพักหนึ่งถึงจะอ๋อหนังเป็นอย่างนี้คือจริงๆอะ่ะเข้าใจภาพรวมครับแต่ว่ารู้สึกว่าเรายังไม่สามารถเก็บดีเทลทั้งหมดได้หมดเพราะว่ามันเร็วมากๆครับก็ถ้าให้สรุปง่ายๆโดยรวม s โซลิดไบ e ดซีชอวเนี่ย เป็นภาพยนตร์ที่มีความแหวกแตกต่างและก็น่าสนใจมากๆครับตัวหนังเนี่ยเล่าเรื่องของคนและความสัมพันธ์ผู้ขนานไปกับเหตุการณ์การสร้างคันกันคลื่นและการกัดเซาะใช้ฝั่งของคลื่นซึ่งเป็นเอฟเฟกจากคันกันคลื่นเนี่ยได้อย่างน่าสนใจครับตัวหนังเนี่ยมีงานภาพที่สวยสะดุดตาแล้วก็มีสไตล์ที่จัดจ้านครับซึ่งสไตล์ที่จัดจ้านนี่เองมันก็เป็นดาบสองคมครับคมที่ดีเนี่ยคือมันก็หวือหวาไม่น่าเบือ่อแต่ว่าข้อเสียเนี่ยคือมันเยอะครับแล้วมันก็เร็วจนคนดูบางกลุ่มอย่างเช่นผมเนี่ย เมากับมันนะครับก็คือตามไม่ทันแล้วก็หลุดโฟกัสไปจากแก่นสารหลักของเรื่องไปหน่อยฮะถ้าให้พูดง่ายๆสำหรับผมเนี่ยการรับชม Solid b y d e Sea s h o r มันเหมือนกับการนั่งรถไฟหาะ ชมงานศิลป์ในแกลเลอรี่สักที่ครับมันรวดเร็วเหวี่ยงคนดูไปมาแต่ว่าก็มีความแอบฉาบฉวยอยู่บ้างแม้เราคนดูอาจจะไม่ได้เข้าใจทุกอย่างในแกลเลอรี่นั้นที่มันโชว์อยู่นะแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าเราสามารถเข้าใจกับมันได้แก่นหลักมันคืออะไรเรารู้ครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นหนังที่มีความโดดเด่นและก็เป็นตัวเองมากๆซึ่งบอกได้เลยว่านี่คือหนังไทยเรื่องหนึ่งที่มีความโดดเด่นมีสไตล์แล้วก็น่าสนใจไม่ใช่น้อยครับในปีนี้ฮะหนังเนี่ยดูไม่ได้ยากมากครับแค่ต้องโฟกัสติดต,ตามนะครับแล มันเมานะครับเลยแบบมีความงงนิดนึงถ้าถามว่าหนังเรื่องนี้เหมาะกับใครครับก็ส่วนตัวคิดว่ากลุ่มคนแรกครับถ้าคุณชอบหนังแบบหนังทดลองหนังอินดี้หนังที่แบบมีความแปลกๆปกมีความประหลาดมีความเฉพาะตัวโซลิดบิยซีชอปคือคําตอบของคุณครับต้องลองมาดูนะครับหนังรงนี้ถือว่ามีความเป็นตัวเองที่ไม่เหมือนใครเลยครับกลุ่มคนต่อมาครับถ้าคุณอยากดูหนังใครที่แบบแปลกแปกใหม่ๆนะฮะ ลองดูได้ครับแล้วก็ถ้าใครเป็นแฟนคลับของนักแสดงน,นะครับก็ไม่รู้ว่าเขามีกลุ่มหรือเปล่านะแต่ว่าจากที่ดูกระแสะในทวนะิตเตอร์เนาะแล้วก็เลเทอร์บ็อกถือว่ามีคนที่แบบมาดูเพราะว่าชอบจินเนี่ยพอสมควรซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าโมเมนต์โรแมนติกเนี่ยหนังสามารถทําได้ดีครับน่ารักดีนะครับก็หนังเรื่องนี้เนี่ยผมให้คะแนนไปที่7.5เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์และเป็นกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วน,นถ้าใครที่ยังไม่ได,ดูเนี่ยโซลิดไปดีซีชอ ครับแล้วก็เฮาสามย่านครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณจะมึงเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่เรื่องเนี่ยมันทํางานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือซิตูซีบุ๊ยแฟนเพจสวัสดีครับ